ชุดนี้ก็เรียกว่าชุด PPE นะเป็นชุดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้นี่เราใช้ตั้งแต่เคสอีโบลามาแล้วเพราะนั้นในเคสเมอร์เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับครับเราจะใส่เฉพาะแมสคือว่าที่ปิดปากที่ปิดปากจมูกแล้วก็ถ้ากรณีเราจะให้คนไข้นี้นอนโรงพยาบาลนั้นทีมนี้จะเข้ามาทันทีเลยเพราะนั้นต้องใส่ชุดอย่างนี้เรียบร้อยเลยเพราะนั้นจะใช้เยอะมากกรณีที่มี1เคสเนี่ยเก่งเคสนี่ใช้ครับสวัสดีครับร้อนไหมว่ามันความเท่นะร้อนนิดนึงร้อนมากเดี๋ยวแล้วสามชั้นดูสามชั้นแล้วไปขอก็ให้เทศบาลเอารถของนายทั้งหลักไอทีโออยู่ทำมาหลังที่ยังไม่ดูที่สักคนหมอพาไปไม่ไหมไม่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนให้ชุดเลยครับทิ้งหมดเด็ดเชิญนะเชิญหรือว่าจะใช้สถานที่ไหนครับในส่วนของภูเก็ตเราเนี่ยได้มีการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อค้นหาผู้ป่วยนี่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนมิถุนายนมาแล้วตั้งแต่สายการบินเราได้รับความร่วมมือจากสายการบินในการที่จะสอบถามอาการของผู้ป่วยเพื่อจะวินิจฉัยตั้งแต่บนเครื่องบินกรณีที่เจอบนเครื่องเราจะแจ้งลงมาที่ท่าอากาศยานเพื่อจะให้สามารถที่จะจอดเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะส่งผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลได้ทันทีแต่กรณีที่ลงจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะมีที่จุดด่านตรวจที่ด่านควบคุมโรคซึ่งประกอบด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนซึ่งจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นว่ามีไข้หรือเปล่ากรณีที่เจอว่ามีไข้ต่ำๆขึ้นมาเนี่ยเราจะมีทีมหน่วยควบคุมโรคของเราที่จะคัดกรองอีกครั้งหนึ่งโดยการวัดอุณหภูมิที่หน้าผากและก็ที่หูกรณีที่อุณหภูมิประมาณ 37.5 แต่ไม่ถึง 38แล้วอาการไม่มากเนี่ยเราจะให้ประวัติซักประวัติแล้วก็ติดตามว่าเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วเราจะส่งทีมควบคุมโรคเนี่ยในพื้นที่ก็ติดตามต่อไปโดยการใช้โทรศัพท์และอีเมลในกรณีที่มีไข้สูงเกิน38เราจะส่งผู้ป่วยนี้นอนโรงพยาบาลทันทีโดยเราจะจัดทีมส่งผู้ป่วยก็คือทีมพยาบาลที่มีชุดป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างสมบูรณ์หมดแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งโรงพยาบาลจะมีห้องแยกโรคซึ่งเรียกว่าเนกาทีฟเพชเชอร์เนี่ยพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยและกักผู้ป่วยในการรักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้นได้และในส่วนของการวินิจฉัยเนี่ยเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ภูเก็ตเราสามารถจะวินิจฉัยได้ภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราแอดมิทผู้ป่วยในวันนี้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงเราการันตีได้ว่าเราจะสามารถให้คำตอบได้ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นโคโรนาไวรัสหรือเปล่าหรือโรคเมอร์หรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยภาพรวมคือ5ไฟต่อวันเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละประมาณ 1,000 คนตัวเลขกลมๆก็ 1,000 คนนะฮะตั้งแต่900ถึง 1,100 คนรวมทั้งหมดที่เราคัดกรองแบบทุกคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18เมื่อวานเนี่ยทั้งหมดตัวเลขก็คืออยู่ประมาณ 9,700 กว่าคนทั้งหมดนี้เราพบว่ายังมีอาการปกติไม่มีเรื่องของไข้หรือว่าอาการของไข้ไอหอบซึ่งเดินทางร่วมมาด้วยครับ